สนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันทำไมคุณทำแบบนี้ฉันทำอะไรคะคุณไม่ปรึกษาผมก่อนเลยนะแล้วต้องปรึกษาด้วยเหรอคะคุณเพิ่งลาออกจากอักษราแล้วคุณก็กำลังหางานฉันแนะนำงานให้มันไม่ดีเหรอคะภูผมพึ่งคุณมาเยอะแล้วแล้วผมไม่อยากให้คนอื่นเขามองผมว่าผมเกาะคุณตลอดเวลาฉันคิดว่าคุณกลัวว่าถ้าคุณพึ่งฉันมากไปกว่านี้คุณจะหนีไปยากซะอีกนี่ใครที่อยากจะคิดหนีจากคุณได้ผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยหายากจะตายใช่ไหมช่วงนี้คุณต้องเที่ยวไปเที่ยวมาเรื่องพ่อของคุณคุณเอารถฉันไปใช้สิคะจะได้ไม่ลำบากอย่าเลยดีกว่าครับรถคุณมันแพงก็ดีกว่าจอดไว้เฉยๆนะครับพูคือผมคิดว่าถ้าผมขับรถไปที่ทำงานของผมเนี่ยคนเขาก็รู้อยู่แล้วผมไม่มีปัญญาซื้อหรอกรถแบบนี้หรือที่ทำงานใหม่ก็ตามเวลาผมไปสมัครงานเขาก็ต้องหมั่นไส้ผมเพราะว่ามันไม่จำเป็นหรอกครับอย่าทำให้ตัวเองลำบากเลยคุณเนี่ยนะมักจะหาเหตุผลอธิบายให้ฉันถูกใจได้เสมอเลยนะคะไม่ว่าคุณจะปฏิเสธฉันหรือพูดให้ฉันไม่ชอบใจคุณก็เอาตัวรอดได้เสมอผมพูดความจริงนะฮัลโหลเครือแหมกว่าจะรับสายได้นะยะเมื่อกี้ฉันไปงานกับพ่อมาแล้วก็ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปกับตัวนี่แกฉันมีเรื่องอยากจะถามแกเรื่องนึงอะว่าคือโปรเจกต์ที่แกอยากจะให้ฉันช่วยอะฉันอยากจะให้ภูมาช่วยด้วยได้ไหมอะถ้าแกอยากก็เอาดิเฮ้ยทำไมใจดีอย่างเงี้ยฉันว่างานนี้แกก็ต้องการผู้ช่วยอีกอย่างภูเขาก็เพิ่งออกจากงานมานี่น่ารักที่สุดเลยขอบใจมากนะจารินแค่นี้นะเลยเดี๋ยวคุยกันพ่อคุณว่าไงบ้างครับภูก็ดีนะครับพรุ่งนี้ผมคงกลับไปนอนที่บ้านนะครับมีเรื่องจัดการเยอะแยะเลยถ้าคุณต้องการใช้เงินน่ะคุณบอกฉันได้นะคะอย่าเลยดีกว่าครับคุณน้อมแค่นี้ก็เกรงใจจะแย่แล้วคุณไม่ต้องเกรงใจฉันหรอกค่ะเพราะอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณใช้อะไรฉันให้ฉันจะได้วางใจว่าคุณไม่มีทางเลือกอื่นที่ดีกว่าฉัน
แม่ขับนะสนับสนุนโดยมิสเตอร์ซอสเซจลิ้มรสชาติมีระดับสัมผัสรสนิยมเยอรมันอย่าพึ่งเข้าไปเลยค่ะคุณกิรติค่ะคุณเข้าไม่ได้นะคะปอยคุณคะแต่ปอยพี่นพเรื่องที่เกิดขึ้นตอนนี้พี่รู้ไหมว่าผมเดือดร้อนแค่ไหนอ่ะขอบคุณสายลมที่ยืนพันแม้จะนานนานนานส่งให้ฉันไปสักขอบคุณสายลมที่